สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาเจอกับผมแล้วนะครับผมช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพามาทำซอสอเนกประสงค์นะครับเป็นซอสกะเพราเนาะก็คือเป็นทำซอสตัวนี้คือว่าเราสามารถซื้อพวกกุ้งปลาหมึกพวกหมูสับเนี้ยมาผัดได้เลยนะครับสะดวกสบายดีเนาะสำหรับเปิดร้านแล้วก็สำหรับที่ว่าคนทำอาหารไม่เป็นนะครับแล้วก็ทำเป็นซอสไว้นะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มทำเลยเนาะแล้วก็บอกส่วนผสมไปด้วยเลยผมจะใช้พริกขี้หนูนะครับแล้วก็จะมีหอมแดงมีกระเทียมนะครับส่วนผสมของการตำก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมี3อย่างเนาะมีพริกขี้หนูสวนมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมนะครับใครไม่มีพริกขี้หนูก็ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าหรือว่าแดงจินดาก็ได้นะครับแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดนะครับโขลกรวมกันเลยความเผ็ดเราสามารถปรับได้เลยนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับสามารถปรับได้เลยในส่วนของพริกขี้หนูอ่ะมันจะหอมมากกว่าพริกชี้ฟ้าหรือว่าแดงจินดานะครับก็ผมก็เลยเลือกใช้พริกขี้หนูเนาะแล้วก็เผ็ดกว่าหอมกว่าเลยเพื่อนสูตรนี้จะเป็นซอสที่ว่าทำผัดกะเพราทุกอย่างเลยนะครับเราทำสามารถทำเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆเลยนะทำให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปตำก่อนเนาะเดี๋ยวก็กลับมาดูกันครับเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้เนาะถ้าใครมีเครื่องปั่นนะครับก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้เลยนะสะดวกสบายดีนะครับแต่ว่ากลิ่นจะไม่หอมนะครับก็หอมนั่นแหละแต่ว่าก็จะผมว่าตำแบบนี้จะหอมมากกว่าเอาเครื่องปั่นเนาะประมาณนี้ก็แล้วครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะก็ไม่ต้องละเอียดมากนะเห็นไหมเอ่ยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการนำพริกของเรานะครับไปทำเป็นน้ำซอสนะครับเดี๋ยวไปดูกันขั้นตอนการทำเลยครับครับเพื่อนๆแล้วก็เราก็มาดูขั้นตอนการนำพริกแกงของเรามาผัดเลยนะครับเป็นน้ำซอสเนาะขั้นตอนการทำน้ำซอสนะครับก็จะเปิดกระทะเปิดเตาเลยใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับเล็กน้อยเนาะประมาณนี้แล้วเราก็รอให้น้ำมันร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็เราก็ใส่ตัวพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับของเราที่โขลกไว้เนาะลงไปตอนนี้ก็ผัดให้หอมเลยนะครับความเผ็ดสามารถปรับได้นะอ
กลิ่นฉุนมากเลยขับเพื่อนๆพอพริกหอมแล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะครับน้ำปลาใส่ประมาณนี้พอจะคนเคี่ยวต่อไปหลังจากนี้ผมก็จะมาปรุงเลยนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปนะ2ช้อนแกงนะครับซอสฝาเขียว2ช้อนเท่ากันเลยนะครับน้ำปลา1ช้อนครับเพิ่มความหอมผมปรุงรสผมจะใส่ไปช้อนหนึ่งพอนะครับประมาณนี้นะน้ำตาลผมใช้น้ำตาลปี๊บนะความหอมจะได้หอมมากกว่านะครับความหวานนี่คือสามารถปรับได้เลยนะผมใช้แค่นี้พอแล้วก็เคี่ยวเลยความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้เองเลยนะครับชอบหวานมากหวานน้อยน้ำซอสนี้นะครับเป็นสูตรเข้มข้นนะครับเพื่อนๆก็คือผัดจานไหนก็จะอร่อยเลยนะครับก็รสชาติก็จะคงตัวเลยนะครับไม่เค็มไปไม่หวานไปนะครับก็จะประมาณแบบพอดีเลยนะเคี่ยวไปนะขั้นตอนนี้เราสามารถชิมรสชาติได้เลยนะว่าเราพอใจหรือยังอร่อยนะครับเพื่อนอร่อยมากสูตรนี้เป็นสูตรร้านอาหารเลยนะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ใบกะเพรานะครับที่เราหั่นเนาะลงไปเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอเติมน้ำนิดนึงนะครับแห้งไปเอามาผัดได้ทุกอย่างนะเป็นกะเพราปลาหมึกกะเพราทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับกะเพราหมูสับกะเพราต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับก็ปิดแก๊สเลยใครอยากทำเยอะๆก็เพิ่มปริมาณเอานะครับผมทำไว้ใช้ประมาณนี้พอมันสามารถเก็บได้เป็นเดือนๆเลยนะเพื่อนเห็นไหมเอ่ยน้ำซอสเรานะครับเข้มข้นมากเลยหอมเลยนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะผมชิมแล้วนะครับเพื่อนๆทำตามผมคืออัตราส่วนผมใส่เท่านั้นก็คือเพื่อนๆทำตามผมเลยนะครับก็คืออร่อยเลยนะครับแล้วหลังจากเนี้ยถ้าเพื่อนๆอยากจะทำเป็นกะเพราหมูสับก็เอาหมูสับมารวนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาอันเนี้ยลงไปสักประมาณ2ช้อนหรือตามความชอบเลยเนาะแล้วก็ผัดนี่ก็ได้กินแล้วครับอันนี้คือน้ำซอสสำเร็จรูปเลยเนาะอันนี้ประสงค์ทำพวกผัดกะเพราได้ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้เย็นก่อนเนาะแล้วก็เอาเก็บใส่ภาชนะใส่ขวดแก้วก็ได้นะครับหรือว่าใส่
อะไรไว้ก็ได้นะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วเราพอจะมาทำแล้วก็เอาออกมาทำนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเสร็จไหมเอ่ยยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับก็คือง่ายๆเฉพาะกับคนที่ว่าทำอาหารไม่เป็นเนาะเราก็ทำแบบนี้เก็บไว้นะครับแล้วก็อยากกินกะเพราหมูสับก็เอาหมูสับออกมาลวนแล้วก็ใส่เป็นน้ำซอสตัวนี้ลงไปก็คือจบเลยนะครับสำหรับร้านอาหารนะครับที่ว่าไม่มีน้ำซอสก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับมันจะสะดวกสบายตรงที่ว่าเราไม่ต้องหยิบน้ำปลาหยิบซอสฝาเขียวหยิบพวกมันหอยอะไรเงี้ยวุ่นวายนะครับก็คือเราตักตัวนี้คือจบเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ